สวัสดีเพื่อนๆชาว New World Order ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็พบกับข่าวสั้นทันใจนะครับผมเราก็มาติดตามสถานการณ์การสู้รบที่ยูเครนในวันที่3มิถุนายนปีคศ2024กันต่อนะครับวันนี้นะครับแอดก็มีข่าวสารจะมารายงานให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาติดตามผลงานทางทหารยูเครนก่อนนะครับโดยที่เหตุการณ์แรกนะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเราก็มาเริ่มมาที่เหตุการณ์ในดินแดนของรัสเซียนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการถล่มคลังอาวุธของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่หมู่บ้านเชบีคิโนมุภาคเบลโกรอดประเทศรัสเซียตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับเมื่อวันที่2มิถุนายนปีคศ2024ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ได้ปรากฏมีภาพถ่ายเพลิงไหม้และความเสียหายที่บริเวณสถานที่แห่งหนึ่งในหมู่บ้านเชบีคิโนมุภาคเบลโกรอดรัสเซียห่างจากพื้นที่แนวหน้าการสู้รบที่เมืองวอบชานไปประมาณ12กิโลเมตรโดยที่เพลิงไหม้และความเสียหายดังกล่าวนะครับตามรายงานเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการโจมตีจากจรวด GMLRS ที่ยิงมาจากไฮมาไปยังคลังอาวุธของทหารรัสเซียที่ตั้งที่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งการโจมตีในครั้งนี้เนี่ยในรายงานเบื้องต้นจากทางฝั่งรัสเซียเขาก็บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายและทั้งหมดเนี่ยก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในเมืองเบลโกรอดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกทั้งทางรัสเซียเนี่ยก็ยังอ้างว่าไอ้ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้มันก็เป็นตลาดที่มีชื่อว่าเชบีคลินสกี้ที่มีผู้คนพลุกพล่านแต่ว่าภาพเพลิงไหม้และความเสียหายที่ปรากฏบนโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ปรากฏมีวัตถุรูปร่างคล้ายจรวดปะปนอยู่กับซากความเสียหายซึ่งไอ้ซากจรวดดังกล่าวเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นจรวดแบบ S300 Iskander M หรืออาจจะเป็นจรวดอื่นๆที่ทางรัสเซียนำมาเตรียมมาไว้เพื่อโจมตีเข้าใส่เมืองวอบชานนะครับแน่นอนครับว่าถึงแม้ว่าทางรัสเซียเนี่ยจ้างว่าไอ้ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เนี่ยมันเป็นตลาดและมีผู้คนพลุกพล่านแต่ทางรัสเซียเนี่ยต้องยอมรับความจริงอย่างนึงว่าพวกคุณขนอาวุธและกระสุนเอามากองไว้ที่บริเวณพื้นที่แห่งนี้เป็นเหตุให้ทางยูเครนเนี่ยต้องยิงโจมตีเข้าใส่และเกิดได้รับความเสียหายอย่างในภาพที่ปรากฏนะครับสถานที่เกิดเหตุก็อยู่แถวๆหมู่บ้านเชบีคิโนภูมิภาคเบลโกรอดประเทศรัสเซียนะครับเหตุการณ์ต่อมาครับเหตุการณ์นี้เรากลับมายังพื้นที่การสู้รบในยูเครนกันต่อนะครับตัวที่เหตุการณ์นี้นะครับเมื่อวันที่1มิถุนายนปีคศ2024เวลา9โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่นเนี่ยมันก็ได้มีรายงานเข้ามาว่าไอ้โรงงานคณะที่ตั้งอยู่ในเมืองโซเอดาแคว้นโดเนตเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นโดยที่การระเบิดดังกล่าวนะครับในรายงานจากทางฝั่งรัสเซียเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็เป็นการโจมตีจากจรวด GMLRS ที่ยิงมาจากไฮมาโจมตีมาจากตำแหน่งที่ตั้งของกองพลน้อยปืนไรเฟิลที่200ตั้งที่บริเวณพื้นที่โรงงานแห่งนี้โดยการโจมตีในครั้งนี้นะครับมันก็ได้ปรากฏมีคลิปวิดีโอซึ่งในคลิปวิดีโอเนี่ยเพื่อนๆก็เห็นความเสียหายอย่างหนักเรียกได้ว่าย่อยยับยับเยินกันเลยทีเดียวตัวที่ผลของการโจมตีครั้งนี้นะครับในรายงานจากทางฝั่งรัสเซียเนี่ยเขาก็บอกว่ารถบรรทุกพ่วงแบบ KTL ก็ถูกทำลายสถานีซ่อมรถถังแบบ TRM80ก็ได้รับความเสียหายรถรากซ่อมอเนกประสงค์แบบ BREM1ก็ได้รับความเสียหายทหารรัสเซียเนี่ยก็เสียชีวิตไป4นาย7นายก็ได้รับบาดเจ็บนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีด้วยเจ้าจรวด GMLRS ของไฮมาในครั้งนี้มันก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเพราะว่าเป้าหมายที่เป็นศูนย์ซ่อมรถถังยานเกราะแล้วก็ยังเป็นที่ตั้งกองพลน้อยมอเตอร์ไรเฟิลที่200ของรัสเซียมันก็ย่อยับยับเยินจากการโจมตีในครั้งนี้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เราก็ขยับไปมาที่เบิร์นพื้นที่การสู้รบแถวๆทางตอนเหนือแคว้นคาคีฟนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับมันก็เป็นการดักถล่มขบวนรถถังยานเกราะของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่หมู่บ้านสตาริชยาทางตะวันตกของเมืองวอบชานะครับจากในคลิปนะครับไปโจดนลาตะเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับขบวนรถถังยานเกราะทหารรัสเซียก็ได้กำลังขับมุ่งหน้าตรงไปยังตำแหน่งที่ตั้งของยูเครนบริเวณพื้นที่แถวหมู่บ้านสตาริชยาด้วยความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะครับมันก็ถูกติดตามอย่างใกล้ชิดจากกองพลน้อยยานเกราะที่42ยูเครนต่อมาครับทางกองพลน้อยยานเกราะที่42ยูเครนเนี่ยจึงได้ทำการใช้ปืนใหญ่ประเดิมโจมตีเข้าใส่ขบวนรถถังยานเกราะทหารรัสเซียจากนั้นตามมาด้วยโดรนกามิคาเซ่หลายต่อหลายลำจนทำให้รถถังยานเกราะขบวนนี้เนี่ยเกิดมีการระเบิดควันขโมงเนี่ยก็ลอยท่วมเลยนะครับโดยการโจมตีครั้งนี้นะครับมันก็ไปทำให้รถถังแบบ T-62 จำนวน3คันของทหารรัสเซียก็ถูกทำลาย T-62 อีก1คันก็ได้รับความเสียหายรถ BMP-1 อีกคันนึงก็ถูกทำลายปืนใหญ่อัตราจรแบบ 2S1 กวอดิก้า1คันก็ถูกทำลายและทหารรัสเซียจำนวนหนึ่งเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนนะครับว่าความพยายามที่จะโจมตีของทหารรัสเซียบริเวณหมู่บ้านสตาริชยาเนี่ยมันก็ประสบกับความล้มเหลว
เรียกได้ว่าย่อยยับยับเยินกันเลยทีเดียวผลงานนี้นะครับก็เป็นผลงานกองพลน้อยยานเกราะที่42สถานที่เกิดเหตุก็ที่บนพื้นที่แถวหมู่บ้านสตาริสกาแคว้นคาคิฟตัวที่เหตุการณ์ที่บนพื้นที่แคว้นคาคิฟเนี่ยการต่อสู้ก็ยังคงดุเดือดโดยเฉพาะที่บนพื้นที่เมืองวอบชานซึ่งทางรัสเซียเนี่ยก็ได้เปิดแนวรบใหม่ที่บนหมู่บ้านซาริทยาที่อยู่ห่างไปทางตะวันตกของเมืองวอบชานด้วยความพยายามในการบุกครั้งนี้ของทหารรัสเซียมันก็ประสบกับความล้มเหลวแล้วก็ได้รับความเสียหายอย่างหนักจนกระทั่งทหารรัสเซียเนี่ยถึงกับต้องอัดคลิปวิดีโอระบายความในใจตัวที่ทหารรัสเซียคนนี้ก็ได้บอกว่าการรุกของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็เป็นการรุกแบบเนื้อตัวที่พวกเขาเนี่ยเอาเนื้อเข้าไปให้ทหารยูเครนบดขยี้ตัวที่ผู้บังคับบัญชาของเขาเนี่ยก็สั่งให้โจมตีอย่างไม่หยุดยั้งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่เขาเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าหลังจากการสูญเสียทหารไปครึ่งกองร้อยในคืนแรกเนี่ยทหารในกองร้อยของเขาก็เหลือเพียงผู้ชาย12คนจาก100คนถึงแม้ว่าจะสูญเสียเป็นอย่างหนักเนี่ยแต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ล่าถอยซึ่งเขาเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าผู้บังคับบัญชาของพวกเขาก็ได้รับคำสั่งมาจากผู้มีอำนาจในมอสโกซึ่งไม่คำนึงถึงความเป็นอยู่ดีของพวกเขาบังคับให้พวกเขาเนี่ยต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ร้ายแรงต่อปืนกลและก็โดรนกามิคาเซงยูเครนนะครับแน่นอนครับว่าจากข้อมูลเบื้องต้นของทหารรัสเซียคนนี้ที่ได้เล่าผ่านคลิปวิดีโอของเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับว่าทหารรัสเซียกลุ่มนี้เนี่ยก็ถูกส่งเข้าเครื่องบดเนื้อที่ยูเครนอย่างแท้จริงนะครับเรียกได้ว่าน่าสงสารเป็นอย่างมากเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซบินถล่มรถถังของทหารรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับจากในคลิปนะครับไปโดนลาดตระเวนสอดแนมยูเครนเนี่ยมันก็บินไปพบกับรถถังรัสเซียที่ถูกทิ้งร้างใกล้ๆกับป่าแห่งหนึ่งต่อมานะครับทางยูเครนเนี่ยจึงได้ทำการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซบินโจมตีเข้าใส่จนทำให้เกิดมีการระเบิดต่อมาในทางยูเครนก็ยังมีการใช้เจ้าโดรนกามิคาเซบินถล่มรถถังของทหารรัสเซียคันที่กำลังวิ่งไปตามถนนโดยที่เจ้าโดรนกามิคาเซของยูเครนเนี่ยมันก็พุ่งโจมตีเข้าใส่ที่เบือนทางด้านท้ายแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจ้าโดรนกามิคาเซอีกตัวหนึ่งก็โจมตีเข้าที่เบือนทางด้านท้ายเช่นกันนะครับแน่นอนครับว่าการโจมตีครั้งนี้รถถังของทหารรัสเซียเนี่ยมันก็น่าจะได้รับความเสียหายไม่มากก็น้อยนะครับสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับเหตุการณ์ต่อมานะครับเหตุการณ์นี้มันก็เป็นการระเบิดของรถถังรัสเซียที่บริเวณพื้นที่แห่งหนึ่งจากในคลิปนะครับไปเจอรถถังพร้อมทหารรัสเซียที่โดยสารมาทางด้านบนจำนวนหนึ่งแล้วก็รถเกราะก็ได้กำลังขับลัดเลาะมาตามป่าคันนาแห่งหนึ่งสถานที่เจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้ต่อมานะครับไปรถถังของทหารรัสเซียคันที่ขับนำหน้ามาเนี่ยมันก็ได้เกิดมีการระเบิดเกิดขึ้นโดยที่การระเบิดในครั้งนี้นะครับมันก็เป็นการไปเหยียบกับทุ่นระเบิดที่ทางทหารยูเครนวางเอาไว้ต่อมานะครับทหารรัสเซียที่โดยสารมาทางด้านบนทั้งหมดเนี่ยก็ได้หนีตายออกจากรถแอนนี่ก็ต้องขอเบลอไว้นะครับแน่นอนครับว่าการเหยียบทุ่นระเบิดของรถถังรัสเซียในครั้งนี้เนี่ยไอ้รถถังของรัสเซียคันนี้มันก็น่าจะได้รับความเสียหายอย่างหนักส่วนทหารรัสเซียเนี่ยก็น่าจะได้รับบาดเจ็บไม่มากก็น้อยนะครับผมสถานที่เกิดเหตุเจ้าของคลิปก็ไม่ได้บอกเอาไว้นะครับ